ที่บ้านกันเลยครับแล้วก็คงจะได้เค้าดาวกันที่นู่นเลยหลังจากที่อกหักมาจากงานอีเวนต์จริงๆมีงานช่วงนี้ใช่จริงๆมีงานที่ภูเก็ตครับนะฮะจะไปเค้าดาวกับน้องธัญญานะครับอดเลยก็คือแผนพังหมดเลยใช่ครับแต่ก็ไม่คิดอะไรครับเพราะว่าทุกคนก็โดนกันทั่วหน้าหมดเลยเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงดีกว่าเพื่อความที่ปลอดภัยด้วยของประเทศไทยอ่ะครับอย่างตอนที่งานตอนแรกที่ภูเก็ตนี่เป็นงานคู่หรือว่างานคู่งานคู่โอ้ยเนี่ยเป็นงานคู่ที่อลังการด้วยนะแบบเต็มวงแดนเซอร์เพียบอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ฝรั่งคงจะเต็มหาดน้องย่าก็ใฝ่ฝันมากครับบอกโอ้อยากร้องเพลงริมหาดมานานแล้วผมก็กะว่าจะได้เสร็จงานปุ๊บก็ไปชิลริมทะเลต่อนะฮะก็เลยไม่เป็นไรน้องน้อยน้องน้อยแต่ผมเข้าใจครับแต่น้องเขาก็เข้าใจแหละนะครับเพราะว่าคือดีกว่าที่งานยังคงจัดอยู่แล้วก็ยังมีการรวมตัวของผู้คนแล้วก็มันมีโอกาสเสี่ยงอะไรเงี้ยฮะเอาจริงวันนั้นเราแบบแอบแพลนไว้ว่าเดี๋ยวเสร็จงานจะเซอร์ไพรส์อะไรเขาเล็กๆน้อยๆปีใหม่ด้วยริมทะเลต่างหากอ๋อใช่ก็มันจะมีเรื่องนึงก็คือเรื่องของขวัญปีใหม่ iPhone 12นี่แหละเนี่ยผมก็คุยกับคนรอบๆตัวไว้หมดแล้วบอกว่าเดี๋ยวพอไปทริปนี้นะเสร็จจากงานปุ๊บอีกวันนึงตื่นมาแล้วก็ทำคลิปวีล็อกกันเลยเลยฮะเดินตามมาแล้วก็คิดแพลนว่าจะสร้างเรื่องอะไรกันดีนะฮะมันก็เลยต้องเปลี่ยนแปลงแผนไปครับไปเซอร์ไพรส์เขาแล้วเรียบร้อยเซอร์ไพรส์เขาแล้วเรียบร้อยไม่ต้องรอวันที่31เลยโอ้ยครับก็คือปรับเปลี่ยนเอาหน้างานแหละเนาะใช่แต่ว่าเนื้อหาของเรื่องวีล็อกที่อัดไปเด็ดไม่แพ้กันนะฮะเพราะว่าเราสร้างเรื่องเต็มที่ได้ไปติดตามกันได้ไหนคะได้ในช่อง AY Channel ทาง YouTube ครับนะมันแน่นอนแล้วก็ทุกอย่างก็คือเรียลมากครับดราม่าร้องไห้โฮมแล้วกันแย่เลยอ่ะอันนี้คือปล่อยให้ได้ชมกันเรียบร้อยแล้วชมกันแล้วตอนนี้แสนกว่าวิวแล้วครับปล่อยมา 4-5 วันได้ก็ใช้ได้เลยนะครับเราดีใจตั้งแต่ช่วงกลางๆนะฮะประมาณก็ 4-5 เดือนที่แล้วเนี่ยเราได้เห็นแบบเฮ้ยมันเริ่มมีการจับกลุ่มของแฟนคลับ AY กันขึ้นมาแล้วนะไม่ใช่แบบคนใดคนหนึ่งแล้วก็ตามมาดูอะไรอย่างเงี้ยจะมีคนใหม่ๆที่เขาเข้ามาดูแล้วเขาแบบว่าชอบ2คนนี้จิ้นกันคู่กันอยากเห็นเราทำอะไรกันแกล้งกันอะไรอย่างเงี้ยฮะคือมีกลายเป็นว่าตอนนี้มีแฟนคลับของออฟกับย่าไปเลยโดยตรงฮะคือบ้าน AY ว่างั้นเถอะใช่เป็นบ้าน AY ไปเลยต่อไปก็คงจะจัดมีตติ้งกันแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยมีแพลนไว้บ้างแล้วใช่มั้ยยังไม่แพลนครับแต่คิดว่าต้องมีแน่ๆเลยปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นใช่ครับอย่างนี้ห่วงน้องเค้ามั้ยคะช่วงนี้แบบเซ็กซี่จัดมากรัวๆอ๋อเพิ่งหายห่วงไปเนี่ย แต่ช่วงที่เค้ากำลังบูมๆนะฮะบูมๆตอนที่ไปถ่ายสระว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็คือผมก็จะรู้สึกห่วงมากๆอารมณ์รุนแรงมากจนน้องเขาต้องส่งรูปมาให้เช็คก่อนอะไรเงี้ยอันนี้ดีไหมอันนั้นดีไหมให้หนูลงหรือเปล่าแต่จริงๆผมว่าต่อให้ผมห้ามเขาก็ลงอยู่ดีเขาเสียดายมีรูปที่เราแบบว่าโอ้โหลงไม่ได้ย่าอันนี้ไม่ได้จริงๆมีไหมคะไม่มีครับไม่มีเพราะว่าน้องเองเขาก็แบบรู้หน้าที่อะครับเขาจะรู้มุมอะไรของเขาอยู่แล้วแล้วก็รู้ว่าตัวเองควรใส่ชุดแบบไหนถึงเหมาะสมครับก็ไม่มีชุดไหนที่ไม่เหมาะกับเขานะมันเป็นทุกชุดที่ดูดีแล้วก็สวยเรียบหรูดูแพงนะฮะแล้วเ